เกือบจะ5 ทุ่มแล้วนะครับผมพามาดูดอกลิ้นจี่จักรพรรดินะตอนนี้เขาเป็นช่วงเวลากลางคืนนะเดี๋ยวผมจะเปิดแฟลชแสงไฟก่อนจากกล้องก่อนผมเปิดไฟจากหน้ากล้องนะแล้วก็มีไฟที่ส่องกบอยู่ด้วยนะสีขาวเป็นประมาณนี้นะตอนนี้แต่ละดอกก็ออกจะเต็มที่แล้วนี่ตอนนี้ประมาณ4 ทุ่มเกือบ50 นาทีนี่นะผมให้ดูยามค่ำคืนนะครับที่นี่สวนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ต้นนี้เป็นต้นที่ตอนแรกคิดว่าจะตายซะแล้วเพราะว่ากินมาม่าเสร็จก้าวน้ำมาราดที่โคนและทดลองใช้อะไรบางอย่างราดไปที่โคนต้นลิ้นจี่จักรพรรดิบางครั้งมันก็ไม่ชอบก็มีนี่นะยามค่ำคืนดอกสวยดีนะครับช่อง YouTube ที่ชอบพามาดูตอนนี้ดูข่าวเมื่อตอนเย็นเขาบอกอาจจะมีพายุเข้ามาพรุ่งนี้ไปอีกประมาณ 3-4 วันเชียงรายและจังหวัดอื่นๆหลายจังหวัดหวังว่าเชียงใหม่จะไม่มานะแต่ก็เสียวอยู่เพราะว่ายังไม่ออกดอกเลยกลัวพายุมาแล้วจะพัดเกสรดอกร่วงหมดตอนนี้ก็ช่วงค่ำคืนมาแรงนอนหมดแล้วพึ่งไม่มีตัวอะไรมาตอมเลยนะครับมันจะตอมกันช่วงเช้าๆนะนี่นะเนี่ยดอกน่ารักมากเลยดูสิเป็นพุ่มเลยนะครับเป็นลิ้นจี่จักรพรรดิผมเพิ่งมาปลูกไว้นานแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้มาดูโอ้ต้นนี้หลายปีมากจริงๆมันต้องใหญ่กว่านี้นะมันโดนตัดไปหลายรอบมากเลยเพราะว่าไม่ได้มาอยู่สวนแล้วก็เคยจ้างคนดูแลประมาณหลายเดือนอยู่เกินครึ่งปีเกือบปีดอกสวยนะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆน่ารักนะครับจะพยายามทำมือนิ่งๆ นะมือไม่นิ่งขออภัยน่ารักน่ารักนะครับให้ดูประมาณนี้ก็มันโดนตัดโคนไปหลายรอบแล้วที่มันเอียงเอียงมากนี่เพราะว่ามันเคยโดนต้นไม้ใหญ่ๆต้นไผ่ตรงหวานไผ่บงแล้งไผ่บงหวานไผ่ตรงลืมแล้งนะครับเมื่อกี้พูดผิดชื่อคือไผ่ตรงหวานเอ้ยไม่ใช่ไผ่บงหวานหรือไผ่ตรงลืมแล้งมันบังเงามันก็เลยเอียงไปหาเงาด้านนู้นนะแล้วก็โดนตัดโคนไปประมาณ3 รอบเลยไม่โตแล้วพอผมใส่น้ำมาม่ามากไปมันใบร่วงนะมันไม่ชอบนะแล้วก็นึกว่าจะตายผมก็เลยตัดกิ่งออกตัดกิ่งออกปรากฏว่าประมาณต้นปีมกราคม2566มันออกดอกนะดีใจมากเลยก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นลูกมันไหมถ้าได้เห็นเดี๋ยวจะถ่ายทำมาให้ดูอีกนะถ้าซูมใกล้สุดๆนี่อันนี้ซูมใกล้มากแล้วพอเห็นนะครับนี่มือไม่นิ่งขออภัยนะครับนี่ประมาณนี้นะนี่น่ารักไหมประมาณนี้
มาเที่ยวชมดอกลิ้นจี่จักรพรรดิตอนประมาณ5 ทุ่มนะต้นเล็กๆนะสูงประมาณถ้ามันไม่เอียงนี่ประมาณ2 เมตรกว่าๆนะครับพอวันนี้มีค่าฝุ่น PM นะผมก็พามาดูเขาเรียกว่าอะไรต้นลิ้นจี่จักรพรรดินะก็ให้ดูแล้วเป็นไงครับยามค่ำคืนลักษณะของดอกน่าจะประมาณเดือนกว่าแล้วไม่แน่ใจว่าเกือบ2 เดือนหรืออย่างมันออกดอกนานอยู่นะผมไม่ได้จำเวลาไว้โดยประมาณนี้นะครับก็ถ้าออกเป็นผลแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งครับ